สวัสดีค่ะหนูเลเจนหนึ่งแกมการศิลรักษานะคะวันนี้จะมานําเสนอเป็นบุ๊กคลับค่ะบุ๊กคลับวันนี้นะคะเอามาจากหนังสือที่เป็นหนังสือเป็นหนังสือเจเลติกค่ะเป็น Current Diagnosis and Treatment of Geriatric ค่ะเป็น Chapter ที่33เรื่องเทคโนโลยี in the Care of Older Adults ค่ะเริ่มต้นนะคะ General Principle เขาก็กล่าวว่าในไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีส่วนในการใน daily life ของคนในแต่ละคนนะคะรวมไปถึงมีส่วนในเรื่องของการได้รับเรื่องของ medical care ของคนในปัจจุบันด้วยแล้วก็พบว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นนะคะดังนั้นเขาก็บอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะสามารถเอาชนะความท้าทายที่ทำให้เกิดเรื่องของ high quality ในการที่มี geriatric focus care ได้มากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังก็คือในการที่เราใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของข้อเสียของเทคโนโลยีด้วยรวมไปถึงเรื่องของ ethics เรื่องของทางจริยธรรมด้วยค่ะซึ่งเขาบอกว่าซึ่งเชปเตอร์นี้เชปเตอร์นี้เอาไลน์เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของการสร้างแล้วก็การเกิดเทคโนโลยีสำหรับที่มาซัพพอร์ตเรื่อง daily life ของผู้สูงอายุรวมไปถึงเรื่อง healthcare need ของผู้สูงอายุด้วยค่ะอันแรกที่เขาพูดถึงเขาก็พูดถึงเรื่องelectronic assistive technology ซึ่ง definition แล้วก็ concept ของนี้เขาก็บอกว่าelectronic assistive technology ใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยสามารถเข้ามาเปลี่ยนในเรื่องของ activity life ของผู้สูงอายุได้ค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็พบว่ามีเทคโนโลยีที่หลากหลายที่เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นในด้านเครื่องมือระบบหรือว่าโปรแกรมต่างๆที่เข้ามามีส่วนช่วยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมี performance ในการ daily activity ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดก็คือการที่เราจะเข้าถึงเรื่องของเซอร์วิสเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุที่ค่อนข้างจะมีความสามารถในการที่จะใช้จ่ายเหมือนกับมีเงินที่จะเข้าถึงรวมไปถึงผู้สูงอายุเนี่ยต้องมีเรื่องของ cognitive ability ที่จะ assess ในการใช้พวกของอินเทอร์เน็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนได้ค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มีการ adapt พวกในเรื่องต่างๆเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางแสดงตัวอย่างของ electronic assistive technology ที่ใช้ในสำหรับ support life ในปัจจุบันนะคะถ้าในด้านของ daily living เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าในการอันแรกเขาก็ยกอย่างมาเรื่องเช่นเรื่องของ money management เนี่ยในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของ automate bill paying เข้ามาค่ะเป็นมาเป็นตัวช่วยสองในเรื่อง transportation เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องของreal time mapping มีเรื่องของ navigator system เข้ามาช่วยแล้วก็ยังมีเรื่องของไรด์แชร์เซอร์วิสก็คือเป็นบริการที่ว่าเหมือนให้เช่ารถแล้วก็เรียกรถนะคะมันจะมีทั้งแบบเป็นแบบทั้งเป็นแบบโมบายดีไวซ์หรือว่าเป็นหรือเทเลโฟนเบสรวมไปถึงเดี๋ยวนี้มันสามารถเหมือนเช็คเป็นเรียลไทม์อัปเดตได้ว่าสเตตัสของที่เราใช้ของรถที่เราเรียกอะค่ะอันที่สามก็คือในด้านเมดิเคชันเนี่ยก็จะมีเรื่องของอิเล็กทริคอลบิลบล็อกเข้ามาพิวบล็อกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในด้านการที่เขามาใช้ในเรื่องทําให้เหมือนกับคนไข้มีอิเล็กทรอนิกอะเลิร์ตคือเหมือนการเตือนเช่นเตือนวันที่จะถึงนัดหรือว่าเตือนเรื่องการกินยาก็มีส่วนเข้ามาช่วยค่ะส่วนด้านช้อปปิ้งเนี่ยก็ในปัจจุบันก็มีเรื่องของการสั่งซื้อออนไลน์รวมถึงมีเดลิเวอรี่เข้ามาค่ะส่วนเรื่องคินซิ่งก็มีออโตเมทเวคูอัมเรื่องเทเลโฟนหรือการคอมมูนิเคชันเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็ยังมีพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์ที่สามารถเหมือนเขาอะแดปต์ให้เหมือนกับสำหรับคนที่มี sensory impairment มากขึ้นนะคะส่วนเทคโนโลยีที่มาในด้านช่วยเรื่อง home saving เนี่ยมันก็มีเข้ามาก็คือมีเรื่องของเอามาใช้ในเรื่องของ for injury prevention นะคะก็มีเป็นเหมือนกับเขาเอา emergency alert system เข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเหมือนใส่เป็นตัว wearable ก็คือใส่เป็นตัวข้อมือที่เตือนเรื่องของการหกล้มหรือว่าเป็นแบบเหมือนใช้เป็นเรื่องของเซ็นเซอร์แบบเข้ามาช่วยค่ะต่อมาก็เป็นที่เอามาใช้ก็คือมีเรื่อง environment modification สุดท้ายก็คือมีเอามาใช้ในเรื่องของ social support ก็คือเช่น
ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้เหมือนเรียลไทม์วิดีโอคอมก็เหมือนกับเฟซไทม์อะไรเงี้ยค่ะทำให้เหมือนเราสามารถติดต่อกับคนที่อยู่ห่างไกลกันได้ค่ะก็เป็นโซเชียลซัพพอร์ตซึ่งนอกจากที่ว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของ daily activity แล้วเขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มาช่วยทำให้เรามีเหมือนโซเชียลคอนเน็กชันที่ดีมากขึ้นนะคะเพราะเราเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับบุคคลหรือว่าคนอื่นที่อยู่ห่างไกลเนี่ยได้affordable แล้วก็ทำให้แบบ access เข้าถึงได้มากขึ้นนะคะซึ่งในบทนี้เขาก็จะแบบเหมือนยกตัวอย่างว่าเขามี evidence อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ assistive technology ค่ะอันแรกเขาบอกว่ามันก็จะมีเรื่องของที่เอามาใช้ก็คือเป็นเรื่องของ fault detection system อะค่ะโดยตัว fault detection system เนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นเรื่องของเป็น wearable device หรือเป็น ambient sensor โดยพวกนี้มันจะถูก trigger โดยไม่ว่าจะเป็นจากตัวคลื่นอินฟราเรดทางหรือทางวิดีโอหรือแม้เป็นแบบเป็นคลื่นเซ็นเซอร์จากเสียงอะค่ะที่มาเป็นตัวจับเรื่องของ fault detection ซึ่งถ้าจะดูว่ามี study อันไหนที่เคยทำเกี่ยวกับเรื่องของ fault detection system ไหมเขาบอกว่ามันก็มีอยู่มี study ที่เคยทำแล้วก็อยู่หลายๆสเต็มค่ะแต่พบว่ามักจะมีผลที่พบว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยมันจะมีผลมาว่ามันจะเป็นเหมือน false positive alert นะคะเหมือนกับว่ามันผลมันจะไปทางที่เป็น false positive alert มากแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเรื่อง evidence เนี่ยมันก็ยังมี limitation เพราะว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีผลชัดเจนว่าจะช่วยลดเรื่องของอินจูรี่หรือว่าลดเรื่องของฟอลในผู้สูงอายุได้ค่ะก็คือเหมือนว่ายังไม่มี evidence support ว่าการที่ใช้ตัว fall detection system เนี่ยมันจะสามารถช่วยได้จริงๆอะค่ะอันที่สองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีการเอาตัวเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในเรื่องของแก้ไขเรื่องของ functional limitation หรือแล้วก็ในด้าน cognitive หรือว่าในคนไข้ที่เป็นดีเมนเชียค่ะเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มี RCT อันไหนเลยที่ available ว่าที่ทำในกลุ่มเทคโนโลยีอันนี้ค่ะแล้วก็เขาบอกว่านอกจากนี้พวกที่เขาบอกว่าเป็นพวกออนไลน์ Cognitive Training ที่เหมือนกับชอบมีในโฆษณาเขาบอกว่าก็ยังไม่มี evidence อันไหนเลยที่บอกว่าการที่ใช้พวกออนไลน์ Cognitive Training เนี่ยจะสามารถช่วยลดเรื่องของ Cognitive Impairment หรือว่าช่วย slow progression ของ cognitive impairment ได้ฉะนั้นเขาก็บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยคลินิเชียนแล้วก็ผู้ลูกค้าหรือผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องระวังในการที่เหมือนกับบริษัทเนี่ยมันเขาโฆษณาเกินจริงค่ะว่าแบบจะสามารถช่วยลดเรื่องของ cognitive impairment ได้ต่อมาก็บอกว่ามีเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในด้านที่ช่วยเรื่องของช่วยปัญหาที่ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยจะมีโซเชียลไอโซเลชันนะคะก็พบว่ารีเสิร์ชที่มีในกลุ่มเทคโนโลยีพวกนี้ก็ยังลิมิตเหมือนกันแต่ว่าก็มีซิสเทมติกรีวิวอันหนึ่งที่ทำแล้วก็พบว่ามีโพซิทีฟเอฟเฟกต์ต่อโซต่อเรื่องของโซเชียลซัพพอร์ตอะค่ะแต่ที่น่าสนใจคือเขาก็บอกว่ายิ่งเรามีข้อมูลเรื่องที่ผู้สูงอายุเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นเนี่ยกลับพบว่าทําให้คนไข้ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะโลลินิตที่เยอะขึ้นนะคะคือเขาบอกว่าที่น่าสนใจก็คือเราจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยทําให้คนไข้มาช่วยแก้ไขเรื่องของโซเชียลไอโซเลชันแต่ว่าพบว่ามีข้อมูลพบว่ายิ่งผู้สูงอายุเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มการเกิดภาวะโลลินิตได้ต่อมาก็มานำเกี่ยวทางด้านการแพทย์นะคะก็คือที่เรามาใช้ก็คือเรื่องของเทเลเมดิซีนก็คือทักษะไทยก็คือการแพทย์ระยะทางไกลทางแพทย์ระยะไกลค่ะซึ่ง definition และก็ concept ก็คือเทเลเมดิซีนเนี่ยก็คือเป็นการที่เราเอาเหมือนเป็นการใช้เรื่องของเทเลคอมมูนิเคชันเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะ deliver ตัวเฮลท์แคร์เนี่ยไปยังคนไข้ที่อยู่ห่างไกลจากเราอะค่ะซึ่งเทเลเมดิซีนเนี่ยมันก็จะมีด้วยกัน3ประเภทค่ะอันแรกก็คือเป็นเขาเรียกว่าอันหนึ่งก็คือรีโมทเพเชียนต์มอนิเตอร์มอนิเตอร์ริงอันที่สองก็คือสโตร์แอนด์ฟอร์เวิร์ด
เทคโนโลยีอันที่สามก็คือ Real Time Video Conferencing ค่ะซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็จะแตกต่างลักษณะแตกต่างกันเดี๋ยวก็แบบแรกก็คือ Remote Patient Monitoring เนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเป็นใช้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเหมือน Chronic Disease นะคะแล้วก็เหมือนใช้ในเช่นเขายกอย่างก็คือในคนไข้กลุ่มที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยเช่นเราก็จะมอนิเตอร์เรื่องของ DTX ของคนไข้โดยการที่ให้คนไข้เนี่ยเจาะ DTX ที่บ้านแล้วก็ส่งมาให้เราดูมอนิเตอร์ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น LINE อะไรประมาณนี้ค่ะก็คืออันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น Remote Patient Monitoring อันที่สองก็คือเป็น Straw and Forward Telemedicine เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการที่เราอะส่งข้อมูลของคนไข้เนี่ยไปคอนซัลต์กับไปคอนซัลต์กับแพทย์คนอื่นหรือเป็นแพทย์เฉพาะทางซึ่งการที่ไอตัว Store and Forward Telemedicine เนี่ยมันจะแต่แพทย์เนี่ยกับคนไข้เนี่ยจะไม่สามารถจะไม่ได้คุยกันนะคะก็คือเราจะเอาข้อมูลของคนไข้เนี่ยไปคอนซัลต์โดยที่แพทย์ที่รับคอนซัลต์เนี่ยจะไม่ได้ซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายกับคนไข้ค่ะก็คือแค่จะดูจากข้อมูลที่เราส่งไปให้ซึ่งโดยปกติก็ที่ใช้กันก็คืออาจจะส่งเป็นรูปเป็นตัว Imaging หรือว่าเป็นตัวเป็นข้อมูลทางกระดาษนะคะส่งไปให้ตัวคนที่คลินิเชียนเนี่ยรีวิวแบบที่สามก็คือเป็น Real Time Video Call Conferencing อันนี้คือจะแตกต่างกันอันนี้ก็คือจะเป็น two way interaction ก็คือคนไข้กับหมอเนี่ยจะได้มีการพูดคุยกันแล้วก็แพทย์เนี่ยจะได้ประเมินคนไข้ผ่านทางแบบโดยตรงอะค่ะก็คือได้คุยกันมีอินเตอร์แอคชั่นต่อกันต่อไปก็จะเป็นอีวิเดนซ์เกี่ยวกับเทเลเมดิซีนนะคะอันแรกก็คือรีโมทเพชเชนต์มอนิเตอริงเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีสตัดดี้อันนึงเลยเนี่ยที่ทำเกี่ยวกับรีโมทเพชเชนต์มอนิเตอริงเนี่ยแล้วก็พบว่าเอาท์คัมเนี่ยมันค่อนพบเอาท์คัมที่โรบัสต์มากที่สุดอะค่ะก็คือสตัดดี้อันนั้นคือเป็นสตัดดี้ที่ทำในโฮมเทเลเฮลโปรแกรมอะค่ะคือเขาก็ไอโฮมเทเลเฮลโปรแกรมเนี่ยเขาก็ดีไซน์ขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตกลุ่มทหารที่สูงอายุอะค่ะที่มีโรคประจำตัวก็คือเป็น DM Hypertension Heart Failure COPD Depression หรือคนที่มี Post Traumatic State Disorder เนี่ยเขาก็ enroll ทหารกลุ่มนี้เข้ามาค่ะเพื่อทำวิจัยโดยอายุเฉลี่ยของกลุ่มนี้จะอยู่ที่67 ปีแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อเอาคนไข้กลุ่มนี้เอ็นโรลเข้ามาแล้วมาได้รับการทำรีโมทเพชเชนต์มอนิเตอริงเนี่ยก็พบว่าจะลดสามารถลดจำนวนการนอนโรงพยาบาลได้ลง25%นะคะแล้วก็อีก19%เนี่ยลดอัตราการแอดมิชชั่นในโรงพยาบาลได้ใน6 เดือนหลังจากเอ็นโรลเข้ามาเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จะเอ็นโรลปีก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนต่อมาก็เป็น evidence ในด้าในเทเลเมดิซีนแบบ straw and forward นะคะซึ่งไอ้ตัว straw and forward เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกใช้เยอะในฟิลที่เป็นกลุ่มพวกเช่นกลุ่ม radiology กับ pathology อะค่ะเช่นคือเขาก็สามารถแค่ส่งพวกเชสต์เอ็กซเรย์หรือว่า imaging อื่นๆหรือว่าผลรูปพาโถเนี่ยไปคอนซัลต์ได้โดยที่ยังไม่ได้คุยกับคนไข้ค่ะก็คือจะถูกนำมาใช้เยอะในกลุ่มนี้ค่ะซึ่งการที่เราใช้คอมมูนิเคชันแบบประเภทนี้ก็คือมันสามารถช่วยปรับปรุงเรื่องของ Data Collection ให้ดีขึ้นได้รวมไปถึงสามารถประหยัดเวลาของแบบเหมือนว่าเซฟไทม์ของคนไข้กับเพเชียนคือเหมือนว่าคนไข้ไม่จำเป็นต้องมาเจอหมอแต่ว่าสามารถให้หมอดูผลเอ็กซเรย์หรือว่าผลพาโถของคนไข้ได้เลยอะค่ะซึ่งการสโตรแอนด์ฟอร์เวิร์ดเนี่ยมันก็อาจจะเรียกอย่างนั้นก็คือมันเป็นการเหมือนอิเล็กทรอนิกคอนซัลท์อะค่ะซึ่งจะทำให้สเปเชียลิสต์เนี่ยสามารถที่จะเอสเซสแล้วก็เหมือนกับว่าเรคคอมเมนต์แล้วให้คำแนะนำโดยการดูแค่ตัวชาร์ตรีวิวได้ค่ะต่อมาก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเรียลไทม์วิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งนะคะตัวเรียลไทม์วิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งเนี่ยจุดแข็งที่สุดของเขาเลยก็คือมันทำให้เราสามารถที่ทำให้คนไข้เนี่ยเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าคนไข้หลายคนเนี่ยก็มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในด้านของ
ข้อจำกัดที่เกิดจากเรื่องของ geographic เรื่องของ mobility รวมไปถึงของเรื่องของ clinician available ด้วยค่ะคือถ้าเราเอาเรื่องของ real time video conferencing มาใช้เนี่ยมันก็ทำให้ลดข้อจำกัดเหล่านี้ได้ซึ่งก็มี study ที่ทำเกี่ยวกับ real time video conferencing เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าในปี2015เนี่ยตัว Cochrane Review เนี่ยเขาก็ include study มา55 study นะคะแล้วก็เป็น study ที่เปรียบเทียบระหว่างการรักษาที่เป็นแบบ interactive telemedicine เปรียบเทียบกับ usual care ก็พบว่ามี evidence หลายอันเลยที่พบว่าคนที่ใช้ interactive telemedicine เนี่ยสามารถ improve quality of life แล้วได้แล้วก็ช่วยลดเหมือนว่ามีระดับของ hemoglobin A1C level เนี่ยลดลงได้ในคนที่เป็น DM อะค่ะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่า study ในถ้าเราดูใน health outcome ของที่เป็น mental health เนี่ยพบว่าไม่หมายถึงว่าพบว่าไม่ต่างกันค่ะระหว่างวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับ usual care ก็คือ study ที่เป็น health outcome, mental health outcome เนี่ย outcome ไม่ต่างกันเหมือนกันต่อมาเขาก็มีการนำเรื่องของ telemedicine เนี่ยอาจจะนำมาใช้ในเรื่องของ genetic assessment นะคะคราวนี้บทนี้เขาก็ใช้คำว่าเป็น virtual genetic assessment นะคะก็คือมันน่าจะเป็นเหมือนกันvirtual ก็คือเหมือนกับว่า assessment คนไข้ที่เหมือนเสมือนจริงอะค่ะซึ่งในการทำ virtual genetic assessment เนี่ยเขาบอกว่าในการที่จะเตรียมตัวในการไปพบคนไข้แต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเรื่องของดูว่าคนไข้แต่ละคนในแบบเตรียมพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีให้พร้อมค่ะแล้วก็ต้องแต่คนไข้แต่ละคนเช่นข้อจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเช่นเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่อาจจะมี low quality connection หรือว่ามีตัวสกรีนเหมือนว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยที่มีขนาดเล็กรวมไปถึงเสียงที่อาจจะไม่ adequate ซึ่งทำให้การที่เราไปเอเซสคนไข้เนี่ยอาจจะได้ไม่มีคุณภาพที่เพียงพอค่ะรวมไปถึงคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการมองเห็นและการได้ยินเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการที่เราทำแบบนี้ค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนปรับปรุงพัฒนามากขึ้นมันสามารถที่จะเหมือนมีตัวที่มาใช้ในคนไข้ที่มี sensory impairment ได้เช่นคนที่มี hearing impairment เนี่ยก็จะมีตัวที่เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทำให้เราสามารถ assess คนไข้กลุ่มเหล่านี้ได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยหมอหรือคนที่ใช้การ assessment แบบเนี้ยจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าเวลาเกิดปัญหาในระหว่างที่เราตรวจคนไข้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ emergency condition ที่จะเกิดขึ้นก็คือต้องมีการเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าซึ่งการที่เราทำเป็น virtual examination ต่อในผู้สูงอายุเนี่ยมันก็ต้องการการ adaptation รวมไปถึงอาจจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆเพื่อช่วยที่จะช่วยให้เราสามารถตรวจร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ vital sign vision and hearing screening otoscopy otopharyngeal หรือตรวจร่างกายทางเรื่องของ cardiac แล้วก็ respiratory ต่างๆที่ specialist อาจจะต้องการนะคะซึ่งในการตรวจร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะบางอย่างเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยเหมือนเซลล์เพอร์ฟอร์มเองคือให้เขาทำเองเช่นถ้าแบบให้เขาลองตรวจแบบจิ้มท้องเองหรือว่าให้ถ้าเป็นด้านวัสคูโลสเกเลตันก็คือให้เขาลองแบบจิ้มตำแหน่งที่ปวดที่สุดให้เขาทำท่าทางต่างๆแบบเหมือนการตรวจแบบที่เราบอกเขาหรือว่าทางด้านนิวโรเอ็กซามหรือว่าเกตเอสเซสเมนต์เนี่ยสามารถลองให้คนไข้เซลล์เพอร์ฟอร์มเองได้แล้วเราก็ดูเขาทำอะค่ะรวมไปถึงอาจจะให้แคร์กิฟเวอร์เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยได้ซึ่งไอตัว real time telemedicine ที่ใช้ใน genetic assessment เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นหมออย่างเดียวเท่านั้นที่ใช้คนใน genetic clinical team เนี่ยสามารถใช้ตัว telemedicine เนี่ยในการคุยกับคนไข้ได้หมดเลยค่ะซึ่งถ้าเราเอาตัว telemedicine แบบต่างๆเนี่ยมา integrate ร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ monitoring system store forward technology หรือแบบการวิชวลวิสิตเนี่ยเอามาใช้แบบอินทิเกรตร่วมกันเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถดูแลคนไข้ได้ดีมากขึ้นค่ะโดยที่เขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ดูแลแค่คนไข้เพียงอย่างเดียวรวมไปถึงเราสามารถที่จะ
เอเซสเรื่องของแคร์กิฟเวอร์ของคนไข้ได้ด้วยอะค่ะโดยสรุปเนี่ยเขาก็บอกว่าเทเลเมดิซีนอินเตอร์เวนชั่นเนี่ยสามารถนำมาใช้และเกิดพอซิทีฟเอฟเฟกต์ต่อตัวคนไข้เองแล้วก็ต่อ caregiver outcome ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น physiological health caregiving skill quality of life แล้วก็ social support ด้วยต่อมาในการเทเลเมดิซีนเนี่ยมันก็อาจจะมีอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้การใช้เทเลเมดิซีนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพที่เพียงพอค่ะซึ่งอุปสรรคต่างๆเขาก็บอกว่าอันดับแรกเลยเขาบอกว่าแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความแตกต่างหลากหลายหมายถึงว่ามีความไม่เท่าเทียมกันในการที่จะเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นด้านจากในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นอาจจะผู้สูงอายุที่แก่มากๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วหรือว่าในเรื่องของโซเชียลอีโคโนมิกก็มีผลนะคะซึ่งแฟกเตอร์ที่อาจจะเอฟเฟกต์ต่อเรื่องเทเลเมดิซินเลยก็อย่างที่กล่าวไปคือมีเรื่องของอายุที่มากขึ้นeducation level household income รวมไปถึง rurality ด้วยค่ะซึ่งในการรีวิวเรื่องของเทเลเมดิซินในผู้สูงอายุกับโรคของกับพวกของ chronic illness เนี่ยพบว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเทเลเมดิซินเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพได้ก็คืออันดับแรกคือเราต้องเป็นซิสเต็มที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะรวมไปถึงอาจจะต้องมีฟิสิเชียแล้วก็มีแคร์เกเวอร์ซัพพอร์ตที่ดีที่ช่วยก็จะทำให้เทเลเมดิซินเนี่ยยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้แบเรียร์อีกอันหนึ่งก็คือการที่เราใช้เทเลเมดิซินเนี่ยอาจจะขาดข้อมูลเรื่องของฟีดแบ็กทูรีสปอนส์นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นรีโมทมอนิเตอร์ริงซึ่งเขาบอกว่าคีย์สำคัญเลยที่จะทำให้ตัวเทเลเมดิซีนเนี่ยประสบความสำเร็จก็คือต้องขึ้นอยู่กับระดับความเข้าถึงของคนไข้เองรวมไปถึงความเขามีความเต็มใจที่จะรักษาด้วยวิธีที่จะพบแพทย์ด้วยวิธีเทเลเมดิซีนนะคะเขาบอกว่าเรื่องของระดับความเข้าถึงแล้วตัว willingness เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เทเลเมดิซีนเนี่ยจะสามารถประสบความสำเร็จได้ซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ก็คือจะต้องมีตัว structural ที่จะinfrastructure ที่สตรองค่ะแล้วก็มีเทคโนโลยี support ที่ดีเพียงพอค่ะซึ่งในการจัดการในระหว่างที่เราทำ telemedicine เนี่ยก็เขาก็บอกว่าตัวคลินิเชียนเนี่ยสามารถที่จะมีflexible ได้ก็คือมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ adapt ได้ตามเหตุการณ์ที่เราเจอหรือว่าตามตัวคนไข้เลยค่ะหมายถึงว่าในการใช้ก็คือต้องมี flexible แล้วก็มี adaptation เหมือนกับว่าคนไข้แต่ละคนอะไรเงี้ยเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดค่ะต่อมาในการใช้เรื่องของเทคโนโลยีหรือ telemedicine เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีการระวังเรื่องของ ethical เรื่องก็คือมีการระวังเรื่องของ ethical ด้วยซึ่งเขาก็บอกว่า The American College of Physicians หรือว่า ACP เนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เคยเหมือนมี recommend ในเรื่องของการใช้ telemedicine เนี่ยขึ้นในปี2015เนี่ยเขาก็เล็กตัว ACP เนี่ยแล้วเขาก็ recommend ไว้เลยว่าตัว telehealth เนี่ย activity เนี่ยจะต้อง affordability ก็คือจะต้องเหมือนสามารถเข้าถึงแบบจ่ายได้รวมถึง easy to use ก็คือใช้ได้ง่ายรวมไปถึงต้อง access ตัว broadband infrastructure ได้ค่ะแล้วเขาตัว ACP เนี่ยเขาก็ยัง recommend ว่าแม้ว่าเราจะใช้ตัว telemedicine เนี่ยแต่ว่าในการรักษาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็จะต้องเป็น standard เดียวกันกับที่เรารักษาคนไข้แบบที่เราเจอแบบตัวต่อตัวค่ะนอกจากนี้การใช้ telemedicine เนี่ยก็อาจจะต้องนำมาแล้วก็พัฒนาตัวไกด์ไลน์ที่จะให้เหมาะสมเพื่อเอาไปใช้สำหรับเทเลเมดิซีนด้วยคือโดยสรุปก็คือเขาบอกว่าตัวมาตรฐานที่ใช้ไม่ว่าจะไปรักษาคนไข้ทางเทเลเมดิซีนหรือว่าเป็นแบบรักษาคนไข้แบบคนไข้มาที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องมีสแตนดาร์ดที่เท่าเทียมกันนะคะต่อมาเขาบอกว่าตัวคนคลินิเชียนเนี่ยก็ต้องระวังมีข้อระวังในด้านของเอทิคอลเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ
เซอร์เวลลิ่งการมอนิเตอริงหรือว่าการรีพอร์ตแล้วก็เก็บข้อมูลของคนไข้เนี่ยต้องระวังแล้วเขาก็เรคคอมเมนต์ไว้ว่าตัวสิ่งที่ต้องระวังเลยในด้านของเอทิคอลเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของออโตโนมีของคนไข้ค่ะรวมไปถึงเรื่องของเวลบีอิงของคนไข้เนี่ยก่อนที่จะมาใช้พวกเทเลเมดิซินก็เป็นนี่เป็นสุดท้ายนะคะเขาก็เรคคอมเมนต์เรื่องของการใช้เทเลเมดิซินในสำหรับคลินิเชียนนะคะเขาก็บอกว่าคลินิเชียนเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าจัดการเรื่องของเทเลเมดิซินโปรแกรมเนี่ยให้มันสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุคนคนนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขาบอกว่าคลินิเชียนเนี่ยจะต้องมีการดูแลแล้วก็ประเมินเพื่อให้สามารถจะเข้าถึงเรื่องของ High Quality Standard ให้มากที่สุดค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาบอกคลินิเชียนเนี่ยควรที่จะมีส่วนร่วมในการ Evaluation เรื่องของ Healthcare Technology รวมถึงอาจจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการ Develop เรื่องของไกด์ไลน์ที่จะใช้นะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดจบแล้วค่ะอาจารย์เป็นบทสั้นๆค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากครับ ท่านผู้ฟังหรืออาจารย์ท่านใดมีคำถามอะไรไหมครับโอเคงั้นก็แล้วเท่าที่อ่านมาอย่างนี้คิดกรรมการคิดว่าตัวเทคโนโลยีที่ใช้ในผู้สูงอายุที่อ่านมาเนี่ยครับมีอะไรที่คิดว่าใช้ในประเทศไทยได้บ้างหรือว่าน่าจะใช้ใน practice ของเราได้บ้างอะไรหนูก็คิดว่าถ้าที่ใช้ตอนนี้ก็จะมีจะเป็นreal time video conferencing กับตัวมอนิเตอร์ที่เป็นนะคะ remote patient monitoring ก็น่าจะมีใช้อยู่จริงๆหนูคิดว่ามันมีใช้ทั้งสามอย่างเลยค่ะจากในปัจจุบันแต่ว่าคิดว่าตั้งแต่มีหลังมีการระบาดของโควิด -19 เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัววิดีโอเรียลไทม์วิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งเนี่ยก็อาจจะมีเข้ามาใช้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนกันตอนนั้นก็เหมือนเป็นการลดการระบาดอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าก็น่าจะเอามาใช้ได้ทั้งสามแบบเลยแต่ว่าก็จะต้องมีข้อควรระวังในการที่ว่าเราอาจจะต้องมีการประเมินคนไข้คือเหมือนว่าถ้าเราไม่ได้เจอเขาแบบต่อหน้าเนี่ยอาจจะต้องมีการประเมินที่ผิดพลาดได้ก็ต้องแบบเฝ้าก็ต้องคิดว่าต้องระวังอะไรกันครับก็อย่างที่แกมการว่าก็จริงๆเพราะว่าก็น่าจะเป็นเพราะโควิด -19 แหละที่ทําให้เกิดเทคโนโลยี disruption แล้วก็ทําให้เทเลเมดิซีนมันบูมขึ้นมานะครับเพราะว่ายิ่งสมัยก่อนเราก็ยังชินกับการตรวจผู้ป่วยแบบเดิมถูกไหมครับมันก็ต่อไม่งั้นอีกทีนึงก็จะต้องเป็นญาติมาแทนแล้วก็เล่าประวัติใช่ไหมครับการที่เทเลเมดิซีนมันแพร่หลายมากขึ้นก็ทําให้คนที่เดินทางลําบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็สามารถมาตรวจแล้วก็ได้รับการรักษาที่ดีมากขึ้นมากกว่าแค่ญาติมารับยาแทนอย่างเดียวก็อาจจะได้เห็นอาการบางอย่างที่ญาติอาจจะสังเกตไม่เห็นถูกไหมครับยิ่งถ้าเกิดสมมติเราโต้ตอบได้เป็นวิดีโอเป็นเรียลไทม์วิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้ใกล้เคียงกับการตรวจโดยปกติก็ได้ก็จะช่วยพัฒนาเรื่องของการดูแลคนไข้ได้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลหรือคนที่มาลําบากเนาะโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในอนาคตก็คงต้องรอดูข้อมูลว่าจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ชัดเจนมากกว่านี้แต่ที่คิดว่าจริงๆด้วยเทคโนโลยีเนี่ยนะก็น่าจะมีประโยชน์ในการใช้ practice อยู่แล้วแหละครับก็ไม่ทราบอาจารย์ที่ฟังหรือว่าผู้เข้าประชุมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับโอเคถ้าไม่มีก็ขอบคุณแกมการมากครับ